สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงซุปตาสาวสวยไอบริจจาเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเธอดีอยู่แล้วเธอเป็นนักแสดงมากความสามารถที่โด่งดังจากละครและภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยรอยยิ้มสดใสและฝีมือการแสดงที่น่าประทับใจทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนทั่วประเทศไม่ใช่แค่ความสามารถเท่านั้นตายยังเป็นที่รักของแฟนแน่นเซงเพราะบุคลิกที่น่ารักเป็นกันเองและจริงใจกับแฟนคลับเสมอเธอชอบพูดคุยและตอบคำถามแฟนๆผ่านโซเชียลมีเดียอยู่บ่อยเลยทำให้แฟนรู้สึกใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นไอถือเป็นตัวแทนของนักแสดงรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมต่อกับแฟนคลับได้อย่างเป็นธรรมชาติในโลกของโซเชียลมีเดียการไลฟ์สดกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนๆได้เห็นชีวิตส่วนตัวของศิลปินคนโปรดแบบเรียลไทม์ไม่ปรุงแต่งแต่ในขณะเดียวกันการเปิดเผยตัวตนแบบผ่านการตัดต่อนี้ก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เช่นกันเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับไอปริชญาในขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดผ่าน TikTokและกำลังจะปิดไลน์โดยที่เธอไม่รู้ตัวว่าไลน์ยังคงดำเนินต่อไปขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำภาพส่วนตัวของเธอในห้องน้ำก็ถูกเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลในเวลาอันรวดเร็วและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในหลายแพลตฟอร์มเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับแฟนคลับของไอเป็นอย่างมากแต่แทนที่เธอจะถูกตำหนิแฟนเทนกลับรวมพลังส่งกำลังใจและความเห็นใจให้กับเธออย่างล้นหลามแฟนเข้าใจดีว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้พวกเขาจึงส่งข้อความให้กำลังใจและแสดงความรักต่อเธอมากมายหลายคนแสดงความไม่พอใจต่อผู้ที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวพวกเขายืนยันว่าไอสมควรได้รับความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ว่าเธอจะเป็นคนดังหรือไม่ก็ตามเหตุการณ์นี้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยถึงความปลอดภัยบนโลกออนไลน์และความรับผิดชอบของผู้ใช้แพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเหตุการณ์ของไอปริชญากระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลมากขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้แต่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เชี่ยวชาญก็อาจตกเป็นเหยื่อของความผิดพลาดได้เหตุการณ์นี้จุดประกายการถกเถียงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฟีเจอร์ต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้นอกจากนี้ยังตอกย้ำถึงด้านมืดของโซเชียลมีเดียที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถูกคัดลอกและเผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตได้อย่างง่ายดายเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งคนดังและผู้ใช้งานทั่วไปบทที่5เข้มแข็งและก้าวผ่านไอปริชญาตอบกลับอย่างไรแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ไอปริชญาก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและจิตใจที่งดงามเธอออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองยอมรับความผิดพลาดและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบความซื่อสัตย์และความออนแอร์ของเธอสร้างความประทับใจให้กับแฟนและทำให้พวกเขารักเธอมากยิ่งขึ้นไอใช้เหตุการณ์นี้เป็นโอกาสในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนโลกออนไลน์และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบข้อความของเธอส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจเตือนใจทุกคนว่าคนดังก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันบทที่6ความเป็นส่วนตัวยังสำคัญในโลกที่ทุกอย่างถูกเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สังคมหันมาตระหนักถึงความสมดุลระหว่างภาพลักษณ์บุคคลสาธารณะกับสิทธิความเป็นส่วนตัวเกิดการพูดคุยถึงแรงกดดันที่บุคคลสาธารณะต้องเผชิญในยุคที่ทุกคนเชื่อมต่อกันตลอดเวลาประสบการณ์ของไอซ์เตือนใจเราว่าคนดังแม้จะมีภาพลักษณ์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีขอบเขตส่วนตัว
และเราต้องเคารพขอบเขตเหล่านั้นและตระหนักว่าชีวิตของพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสาธารณชนเพียงอย่างเดียวเหตุการณ์นี้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยในวงกว้างเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมบนโลกออนไลน์และความจำเป็นในการมีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นในโลกดีจิทันบทที่7บทเรียนเรื่องความรับผิดชอบในโลกดิจิทัลเหตุการณ์ของไอปรีญาเป็นบทเรียนอันทรงพลังสำหรับทุกคนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในโลกดิจิทัลมันแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่ระมัดระวังและความสำคัญของการเกาะป้องข้อมูลส่วนบุคคลเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตื่นตัวและตระหนักรู้ขณะท่องโลกออนไลน์ย้ำเตือนให้คิดก่อนแชร์และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรอยเท้าดิจิทัลของเราเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เราทบทวนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใช้ความระมัดระวังในการไลฟ์สดและตระหนักถึงการกระทำของเราบนโลกออนไลน์บทที่8พลังของความรักจากแฟนคลับตลอดช่วงเวลาที่ยากลำบากแฟนคลับของไอยังคงเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับเธอความรักและกำลังใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เธอก้าวผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงพลังบวกของการเป็นแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจศิลปินที่พวกเขารักการหลั่งไหลของกำลังใจนี้เป็นตัวอย่างของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างคนดังกับแฟนคลับแสดงให้เห็นว่าความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาสามารถเอาชนะความเลวร้ายบนโลกออนไลน์ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันบทที่9ก้าวต่อไปอย่างสง่างามเรื่องราวของไอปรีชญาไม่ใช่แค่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องราวของความเข้มแข็งการเติบโตและพลังของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นการที่ไอยินดีที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์และส่งเสริมการพูดคุยเชิงบวกเป็นสิ่งที่น่านับถือเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวแสดงให้เห็นว่าเราสามารถก้าวผ่านความยากลำบากไปได้ด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจมันเตือนใจเราว่าทุกคนทำผิดพลาดได้และสิ่งที่กำหนดตัวเราอย่างแท้จริงคือวิธีที่เราเรียนรู้และเติบโตจากก็ส่วนชลาวสนองบทที่10หัวใจสำคัญคือการให้อภัยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดกระแสเรียกร้องให้เกิดความเข้าใจและการให้อภัยแฟนทิงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้พื้นที่และเวลาแก้ไขในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเธอความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มุ่งสู่ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตามากขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสในการแก้ตัวการเน้นย้ำเรื่องการให้อภัยนี้เป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังถึงความสำคัญของการให้โอกาสครั้งที่สองและพลังแห่งการเยียวยาของความเมตตาบทที่11ไอปริชยาแข็งแกร่งกว่าที่เคยการเดินทางผ่านประสบการณ์นี้ของไอปริชยาแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นของเธอเธอก้าวผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ด้วยกำลังใจและความชื่นชมจากแฟนที่มากขึ้นกว่าเดิมการที่เธอยอมเปิดเผยความรู้สึกและเผชิญกับสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ชมเรื่องราวของไอเตือนใจเราว่าอุปสรรคไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็สามารถเป็นโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงบุคลิกของเธอที่เลือกใช้ประสบการณ์นี้เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีความรับผิดชอบและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นบนโลกออนไลน์วันนี้ไอปริชญายังคงปังประกายดาวของเธอยังคง